ับมาติดตามช่วงที่2ของชวนคิดชวนคุยวันนี้นะครับสนทนากันกับอาจารย์สามารถแล้วก็พี่ชัดกันอยู่นะครับแล้วก็ทักทายคุณผู้ชมที่ส่งคอมเมนต์เข้ามาใน Facebook Live เพจ News 1ในระหว่างการออกอากาศด้วยนะคนดูเรานี่คิดเห็นเหมือนที่เราคุยกันเบรกที่แล้วเลยครับปัญหาหลักๆมาจากนักการเมืองแล้วก็บอกด้วยว่านักการเมืองกับนายทุนเนี่ยเหมือนจะชอบน้ำท่วมกันซะด้วยซ้ำเหมือนนะครับอ่ะก่อนที่จะไปดูประเด็นข่าวกันต่อนะครับประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ดีๆกันสักนิดหนึ่งนะครับตั้งโชว์อยู่ข้างหน้าโต๊ะตรงนี้แล้วโปรโมชั่นพิเศษรับฤดูฝนนะครับสมุนไพรบ้านพระอาทิตย์เฉพาะผู้ชมช่อง News 1เท่านั้นเป็นเซตผลิตภัณฑ์ของอาจารย์ปันเทพนะครับมียาลม300จำพวกยาขาวแล้วก็ฟ้าทลายโจรราคาปกติ 2,450 บาทนะครับสำหรับผู้ชมช่อง News 1สั่งซื้อเข้าไปได้ที่ Official Line ID Sunherb นะครับราคาพิเศษบอกว่าติดต่อมาจากช่อง News 1เหลือเพียง 2,300 บาทเท่านั้นนะครับใครสนใจก็ลองติดต่อไปกันได้อย่างที่เกริ่นกันไว้นะครับว่าเมื่อวานนี้เนี่ยน้ำลายท่วมสภากันเช่นเดียวกันมีการประชุมวุฒิสภาครับคุณมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาเป็นประธานในการประชุมพิจารณามีการเสนอญัตติตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ปัญหาภัยพิบัติจากวิกฤตอุทกภัยอย่างเร่งด่วนและเป็นระบบอันนี้ชื่อกรรมการที่เขาอยากตั้งเสนอโดยคุณเสรณีอนินทร์ละบนและก็นายแพทย์เปรมศักดิ์เพียยุระในระหว่างการอภิปรายเนี่ยบางช่วงบางตอนคุณหมอเปรมศักดิ์ก็ให้ฟังบอกว่าก่อนการประชุมมีพลเอกคนนึงโทรศัพท์มาหาตนให้ล้มเลิกความพยายามในการตั้งกรรมการลักษณะแบบนี้ตนบอกจะล้มเลิกได้อย่างไรแล้วก็บอกด้วยว่าก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมการตั้งกรรมการน้ำท่วมเป็นของแสลงอะไรกันนักหนาใครสูญเสียผลประโยชน์อย่างนี้จะให้ตนทำงานได้อย่างไรตนเป็นสว.เข้ามาด้วยความเจียมตัววันที่ปฏิญาณตนยืนอย่างองอาจว่าจะทำหน้าที่ให้ถึงที่สุดไม่อยู่ภายใต้อานัตใครทั้งสิ้นพอพูดแบบนี้ครับพลเอกสวัสดิ์ทัศนาก็ลุกขึ้นมาบอกทันทีผมนี่แหละเป็นคนที่โทรหาคุณหมอเปรมศักดิ์ตนเป็นทหารพูดกันตรงๆไม่อ้อมค้อมจะอธิบายว่าทำไมถึงโทรศัพท์ไปเพราะมีสมาชิกหลายคนเขาคิดเห็นเหมือนที่อาจารย์สามารถบอกไม่อยากให้ตั้งกรรมการน้ำท่วมเพราะว่ากรรมธิการกรรมการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้ำเนี่ยมีมากศึกษากันมาเป็น10ปีก็ยังไม่ค่อยจะเห็นอะไรเป็นรูปธรรมในเมื่อมีการตั้งกรรมการสามัญประจำวุฒิสภาที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องน้ำอยู่แล้วจะตั้งวิสามัญขึ้นมาเพื่อซ้ำซ้อนทำไมก็เลยทำให้อีกท่านหนึ่งที่เป็นผู้เสนอญัตตินี้เช่นเดียวกับคุณหมอเปรมศักดิ์คือคุณเสรณีอนิลบลเนี่ยอภิปรายด้วยน้ำเสียงสะอื้นบอกว่าตนขอพูดในหัวอกสว.ที่เป็นตัวแทนกลุ่มเกษตรกรเข้าใจความเดือดร้อนยากลำบากของพี่น้องเกษตรกรที่ประสบปัญหาน้ำท่วมยัตตินี้เห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญควรตั้งกรรมการขึ้นมาศึกษาเร่งด่วนทุกรัฐบาลเนี่ยได้แต่เยียวยาจ่ายข้าวชดเชยให้กับเกษตรกรแต่เกษตรกรไม่ต้องการเขาอยากเห็นการแก้ปัญหาแบบเป็นระบบแต่ก็ทำไม่ได้แม้จะมีการศึกษากันมาหลายครั้งแต่สุดท้ายผลการศึกษาก็เก็บใส่ลิ้นชักบอกว่าทุกรัฐบาลเนี่ยไม่จริงใจในการแก้ปัญหาเก่งกันนักเรื่องศึกษาแต่ไม่ทำไม่เคยเห็นรัฐบาลใดจริงใจแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างจริงจังการแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งแบบเกาไม่ถูกที่คันผมพูดจากความอัดอั้นตันใจทำไมสภาไม่ฟังเสียงข้างน้อยไม่คิดช่วยเหลือประชาชนที่กำลังเดือดร้อนเลยหรือทั้งที่เป็นเรื่องเร่งด่วนไม่จำเป็นต้องเชื่อฟังครูใหญ่ทุกอย่างหรอกสว.ควรมีความคิดเป็นของตัวเองนะครับก็เลยทำให้ฝั่งที่เขาไม่เห็นด้วยกับการตั้งกรรมการเช่นคุณอลงกฎวรกีเนี่ยบอกว่าไม่เห็นด้วยกับการตั้งกรรมการศึกษาน้ำท่วมเพราะกว่าจะศึกษาปัญหาและนำไปสู่การแก้ได้เนี่ยใช้เวลานานไม่รู้ว่า25ปีจะแก้ได้หรือไม่สุดท้ายก็กลายเป็นกระดาษบนหิ้งอยากให้ทุกคนเสนอมาเลยว่าจะแก้ปัญหาที่ไหนอย่างไรพูดกันตรงๆเลยดีกว่าแต่บางช่วงบางตอนก็แกล้งล้อเลียนคุณเสรณีหรือเปล่าเพราะว่าคุณอลงกฎทำท่าสะอื้นนะแล้วบอกว่าฟังแล้วก็อยากจะร้องไห้เหมือนกันแก้กันมานานแก้ไม่ได้สักทีมีกระดาษทิชชู่ไหมครับอึดอัดใจเหลือเกินอยากให้แก้เร็วๆแก้ปัญหาชาวบ้านได้เร็วๆแต่สุดท้ายที่ประชุมลงมติไม่เห็นด้วยกับการตั้งกรรมการวิสามันขึ้นมาศึกษาการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมทำไมถึงผมบอกว่าไม่เห็นด้วยเพราะว่ามันตั้งกันมารู้แล้วกี่ชุดมันก็แก้ไม่ได้แล้วอย่าลืมนะปัญหาจริงเนี่ยแก้ด้วยเศษกระดาษไม่ได้ใช่ครับอาจารย์มันไม่ใช่มันต้องแก้ด้วยการทำไม่ใช่แก้ด้วยการพูดผมไม่ปรัชญามานานแล้วนะว่าตัวอย่างที่ดีดีกว่าคำสอนดีๆทำให้ดูดีกว่าพูดให้ฟังทำให้ดูหน่อยสิอย่าไปพูดให้ฟังลำคาญครับแต่มันก็เป็นอะไรที่ยากเหมือนกันนะครับอาจารย์พอจะมีคนอยากจะไปทำเนี่ยก็เหมือนกับว่าเอาอย่างเช่นอยากเข้าไปฟื้นฟูป่าในพื้นที่เองเนี่ยก็ดูจะเข้าไปได้ยากเหลือเกินแต่ละที่เขามีเจ้าถิ่นเจ้าของเอาง่ายๆนะ
คุณทําเองคุณทําไม่ได้หรอกแต่คุณเป็นผู้ให้ความคิดให้ความรู้ดึงมวลชนที่อยู่ในเขตอันตรายเข้ามาเป็นพวกอ่ะแล้วก็ทําแต่คุณคิดเองทําเองก็ทําไม่ได้หรอกเพราะว่าไอ้มวลชนและสิ่งแวดล้อมตรงนั้นน่ะต้องกลับต้องไปให้มูลเหตุให้เขาดูว่าทําไมเขาต้องทําครับแล้วคนที่ได้รับความทุกข์ก็จะเห็นพอเห็นภัยร่วมกันก็จะทําร่วมกันครับแต่ถ้าคนพูดอยู่ที่นี่นะในคนอยู่ในพื้นที่ไม่รู้เรื่องแก้ไม่ได้หรอกครับครับมีคนวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันครับพี่ชัดว่าเรื่องของป่าเนี่ยในสมัยในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านทรงมีพระราชดำริแล้วก็มีโครงการต่างๆนานามากมายเรื่องต่างๆเหล่านี้แต่เหมือนกับยุคหลังๆมารัฐบาลเองก็ไม่ได้ให้ความสนใจกับโครงการเหล่านี้เลยเมืองไทยนี่แก้อะไรไม่ได้หรอกถ้านักการเมืองยังชั่วอย่างนี้เอาเราพูดกันตรงๆครับครับผมไปที่เวนิสเวนิสน้ำท่วมนะสภาท้องถิ่นเนี่ยเขาประชุมกันเรื่องอะไรจะแก้น้ำท่วมเวนิสยังไงครับนั่นประมาณ10กว่าปีแล้วคิดว่าจะทำอะไรกันบ้างทำเขื่อนแบบไหนครับเพราะเวนิสมันเมืองค้าขายแต่ว่าไอ้ที่แน่ก็คือนู่นครับที่อเมริกาครับมันมีปัญหาเรื่องแม่น้ำเดนเวอร์เนี่ยมันมีปัญหาเหมือนบ้านเราอะเดี๋ยวก็แล้งเดี๋ยวก็ท่วมชาวบ้านทำอะไรประชุมกันแล้วแก้ปัญหากันในท้องถิ่นว่าอันที่หนึ่งเอาปัญหาแรงก่อนว่าเอามาไอ้นายชักโคกอ่ะมึงใช้ชักโคกใช้น้ำมหาศาลทำยังไงก็ใช้วิธีดีไซน์ชักโคกใหม่ประหยัดน้ำแล้วก็ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องใช้น้ำเยอะอย่างนั้นเอาพอน้ำลดแรงนะมันใช้วิธีนี้อันที่สองน้ำท่วมจะทำยังไงกับไอ้แม่น้ำเดนเวอร์เนี่ยเขาก็คิดวิธีทำไอ้ฝายระหว่างทางดักเอาไว้แต่ต้นทางเลยไอ้ทั้งหมดนี่ต้องให้ท้องถิ่นเขาคิดด้วยมันไม่ใช่มาคิดจากนักผู้เชี่ยวชาญคิดเพราะชาวบ้านเขาคิดนั่นนี่ตรงนี้เนี่ยควรจะขุดบ่อแล้วก็เอาดักน้ำไว้แล้วเวลาน้ำมาเนี่ยปลาเนี่ยเขาก็มีกินอีกเนี่ยนี่คือสิ่งที่ชาวบ้านน่ะครับให้ท้องถิ่นเขาคิดกันด้วยไม่ใช่หมายถึงมาจากส่วนกลางไปซะทุกเรื่องครับคุณชัดคุณโก้คนที่รู้ปัญหาดีคือผู้ที่ประสบปัญหาครับแต่คนที่แก้ปัญหาบนหอคอยเนี่ยไม่รู้เรื่องเราพูดกันระบาดาให้ชาวบ้านเขาบอกที่ว่าเขาจะทำไงแล้วคุณก็เอาปัญหาทางวิชาการไปเพราะว่าถึงที่เขาคิดเนี่ยมันทำได้ไหมถ้าทำไม่ได้จะปรับจูนยังไงมันเข้าหากันไม่ใช่คนคิดกับคนทำคนมันไม่ได้มันต้องไปนั่งคุยกันเลยคนเจอปัญหากับคนคิดเนี่ยคุยนะทำได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรถ้าจะให้ได้ทำยังไงแต่นี่นักการเมืองพูดในสภาน้ำท่วมสภาไอ้คนนู่นท่วมอยู่นู่นแต่นักการเมืองเขาชอบมากเลยนะครับการพูดกันในสภาเพื่อนำไปสู่โครงการขนาดใหญ่เพราะอะไรรู้ไหมหนึ่งหาเสียงให้รู้ว่าฉันช่วยชาวบ้านแล้วนะนั่นนักการเมืองสองน่ามีผลพลอยได้หรือใครจะเสียงบอกให้นะที่มันชอบนะนักการเมืองนะหรือข้าราชการเดินทางไปท่องเที่ยวแล้วก็ไปดูว่าจะแก้ปัญหายังไงแต่มันไปนี่ไม่หรอกเพื่อนผมนี่เป็นอธิบดีกรมศิลปากรบอกกูไม่พาไปเลยนักการเมืองไทยบอกทำไมอ่ะบอกเวลาไปดูงานเนี่ยคนดูงานมีอยู่2คนแต่รายงานเขาไปใน25คนแต่ท้ายเหลือ2คนที่ไปนั่งฟังที่เหลือเข้าบ่อนไปคาสิโนไปเที่ยวหมดอันนี้คือเวลาไปดูต่างประเทศไปดูต่างประเทศเพราะงั้นไอ้การไปดูงานเนี่ยแม่งไม่ได้ดูงานจริงมันไปดูงานแค่จิตเดียวบางทีมันไม่ไปเลยมันไปช้อปปิ้งแล้วมันก็ไปเข้าสักคาสิโนคุณชัดอันแรกเลยนะอันแรกเลยผมบอกให้ก็ได้ผมเคยอยู่องค์กรรัฐทำไมนักการเมืองถึงไปดูเพราะว่ามันไม่มีพื้นที่จะไปฟังมันฟังไม่รู้เรื่องมันไม่มีพื้นหนึ่งนะไม่มีพื้นสองโทษเทียไม่ใช่ทั้งหมดนะบางคนภาษาเขาไม่รู้เรื่องเหมือนกับเราเลือกคนที่ไม่เหมาะกับงานว่าครับอาจารย์ถูกต้องเห็นชื่อรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องน้ำท่วมเนี่ยใช่เป็นคนละเรื่องเลยถ้าคนมีพื้นกับปัญหานะแล้วมีภาษาที่พอใช้งานได้นะความรู้เรื่องมันไปเอางี้ผมนี่จะพูดสนอเทียนทองฟังด้วยสนอไอเดียดีนะผมสนับสนุนเลยก็ทำให้บ่อชุมชนเนี่ย คุณชัดผมจะทำอย่างนั้นอย่างนี้นะนโยบายอย่างดีเลยแล้วก็จะเป็นที่ท่องเที่ยวได้ด้วยแล้วก็มีปลาเพราะว่าปลาเนี่ย
ปล่อยไปเดี๋ยวมันก็ขยายพันธุ์แกคิดอย่างนี้หมดถามพี่หนอสิวันนี้เนี่ยพรรคของพี่เนี่ยลูกชายพี่ด้วยชื่อสรวงศ์เนี่ยเป็นรัฐมนตรีสนิทกับอุ๊งอิ๊งอ่ะเอ้ยจะทำให้พี่หนอไอ้นโยบายทำบ่อชุมชนเนี่ยบ่อน้ำชุมชนดีจะตายในชุมชนในเมืองไทยเนี่ยผมไม่เห็นเลยว่ามีไอ้สิ่งเหล่านี้อยู่คุณประยุทธ์ก็ไม่ทำไม่มีได้ยินมาเป็น10ปีแล้วเหมือนกันพูดมาตลอดที่จะทำเป็นแก้มลิงเล็กๆ เป็นพวงองุ่นตามพื้นที่ชุ่มน้ำต่างๆผมบอกง่ายว่านักการเมืองไทยคิดและพูดในสภาแล้วไม่เคยไปตามดูว่าทำไม่ไปทำผมเคยได้ยินว่าเพราะโครงการลักษณะแบบนี้เป็นโครงการเล็กๆนักการเมืองเลยไม่ชอบเงินน้อยที่คุณโก้พูดนี่มีส่วนถูกเยอะมากเลยเพราะว่านักการเมืองจะทำอะไรก็อ้างความเดือดร้อนประชาชนแต่เบื้องหลังจริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับโครงการนี้มีเงินทอนกลับมาเท่าไหร่มาก่อนเลยเพราะนั้นงบประมาณเมืองไทยผมไม่แปลกใจที่มันขาดดุลมาตลอดโดยพวกยิ่งงบลงทุนเพราะแหละเพราะว่ากู้มาร้อยหนึ่งเนี่ยมันไปเป็นผลงานกี่บาทหายไปเท่าไหร่วันนี้ถ้าไม่มีคอร์รัปชันเนี่ยนะเงินที่หายไปที่สร้างถนนในรอบเมืองไทยเดี๋ยวนี้ติดสันดานอยู่อย่างไม่ใช่รัฐมนตรีไม่ใช่สืบสันดานธรรมดานะสืบสันดานคือแจกเงินไปทั่วกลายเป็นแจกเงินหาเสียงแต่ไม่ได้หมายความว่ามันไม่ได้สร้างงานอย่างแท้จริงให้คนเหมือนกับแจกปลาที่นายหลวงบอกอะไม่ได้แจกเบ็ดและสอนวิธีการตกปลาครับคุณโก้ในอเมริกานะคนที่เก่งเรื่องตกปลานี่ด็อกเตอร์เลยนะมหาวิทยาลัยเขาให้ด็อกเตอร์แล้วให้มาสอนพิเศษเลยนี่คือในอเมริกาไงเขาประเทศเสรีนิยมที่เราว่าเป็นทุนสามานครับมันยังรู้จักว่าไม่จำเป็นต้องเรียนด็อกเตอร์แต่เองตกปลาเก่งมาสอนชาวบ้านเขาเบ็ดแบบไหนตกปลาแบบไหนกลายเป็นชาวบ้านนั่นแหละมาเรียนทั้งนี้ผมคิดว่าเมืองไทยมันไม่ได้พัฒนาเพราะนักการเมืองมันไม่พัฒนาเอาอย่างนี้ดีกว่าคุณโก้คุณจัดคนจบปริญญาด็อกเตอร์การเกษตรมาเนี่ยนะถามว่ารู้ปัญหาเท่ากับชาวนาไหมผมรู้ชาวนาก่อนชาวนาเนี่ยเขารู้ด้วยการทำแต่ไอ้คนรู้จากการอ่านไอ้ประเภทตำราพูดได้ที่จำไว้อย่าไปสอนชาวบ้านนะครับบางทีชาวบ้านมาสอนกลับเอานะเพราะมันรู้ปัญหาจริงผมบอกให้เข้าป่านะมีด็อกเตอร์อยู่คนหมาลัยเกษตรวันนี้เป็นที่ปรึกษา CP ครับจะมาบอกกับพวกเราวิธีการตกปลาจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเพื่อนผมคนหนึ่งซึ่งเป็นพระมาตลอดแต่ว่าพอมันสึกแล้วมันทำบาปเก่งที่เป็นมหาจัดคิดว่ายังอยู่มีชีวิตอยู่ครับมันไม่ต้องไปฝึกอะไรเลยมันเอาเบ็ดแล้วเบ็ดแล้วก็มาไอ้ไม้ไผ่เราทำเป็นเบ็ดมันกว่างไปแกว่งมาอยู่ในห้วยเนี่ยครับมันได้ปลามาเป็นพวงด็อกเตอร์ไปตกปลาตามหลักทฤษฎีไม่ได้ปลาหาอะไรมาเลยครับครับเนี่ยเพราะอะไรผมถามออมแล้วมึงทำไมถึงทำได้บอกไอ้ปลาในห้วยเนี่ยมันอดอยากมันเห็นไอ้เบ็ดเว็บเว็บเว็บเวียงไปเวียงมาเนี่ยมันวิ่งเข้าหาเกี่ยวท้องบ้างเกี่ยวเหงือกมาบ้างนี่ประสบการณ์ล้วนๆเลยแต่ว่าไอ้ด็อกเตอร์นี่ต้องหย่อนเบ็ดไปตรงนี้เดี๋ยวปลามันจะออกมาไม่ได้รับประทานคุณจัดง่ายๆมากเลยนะผมตอบง่ายทฤษฎีเนี่ยมันมาจากลงผิดลงถูกจากการปฏิบัติพอได้ข้อสรุปมันจะเป็นทฤษฎีเพราะนั้นคนที่เป็นเจ้าของทฤษฎีจริงๆนี่นะคือผู้ปฏิบัติลองผิดลองถูกจนได้ข้อยุติแล้วก็เขียนเป็นตำราไอ้พวกที่ไปเรียนแล้วก็ไม่ได้ไปทดลองนี่ไม่รู้เรื่องหรอกครับแต่ตอนนี้มันมีปัญหาครับอาจารย์พิชัดเพราะอย่างที่เราบอกกันว่าประสบการณ์เนี่ยมันมีคุณค่ามีความหมายแต่ถ้าเรามองเป็นอนาคตอย่างเช่นนโยบายที่รัฐบาลกำลังจะแถลงวันสองวันที่จะเกิดขึ้นเนี่ยพูดถึงแต่ทฤษฎีพูดถึงแต่วิมานในอากาศอ๋ออย่างนี้ดีกว่าคุณโก้นักการเมืองแถลงนโยบายใครคุณเขียนรู้ไหมไอ้นักวิชาการรับจ้างเขียนนี่แหละคุณคนเขียนครับไอ้นักการเมืองที่เอาไปอ่านเนี่ยรู้เรื่องปะไม่ทราบครับมาจริงจริงจะอ่านถูกทั้งหมดหรือเปล่ายังไม่ทราบเพราะว่าผมนี่เคยคลุกคลีกับสภาพัฒน์ครับระดับพี่บิ๊กเนี่ยก็เป็นคนเขียนนโยบายรัฐบาลผมตั้งปัญหาถามเลยครับว่าพี่ไอ้ที่พี่เขียนเนี่ยพี่ว่าทำได้ไหมแล้วที่สำคัญผมรอดูนโยบายของอุ๊งอิ๊งครับว่าจะเหมือนกับทักษิณไหมเหมือนที่คุณทักษิณพูดเออพ่อกับลูกเนี่ย
ลูกมีวิธีคิดอะไรใหม่ๆไหมครับวิธีของทักษิณคิดเนี่ยคิดหาเงินอย่างเดียวใช่หาเงินอย่างเร่งด่วนครับไอ้คาสิโนก็เหมือนกันคาสิโนนี่ผมไปคุยกับคนที่เขาอยากทำคาสิโนนะครับตั้งแต่ประมาณ10กว่าปีมาจนวันนี้เขามีที่ดินมีทุกอย่างพร้อมเขาบอกทำไม่ได้หรอกไอ้ห่าผมบอกเอ้าทำไมทำไม่ได้มึงต้องจ่ายเงิน 5,000 นะ 5,000 นี่ต้องวางนะแล้วยังต้องจ่ายใต้โต๊ะอีกเป็นหมื่นล้านเพราะงั้นเนี่ยมันทำไม่ได้วันนี้คาสิโนมันซบเซาลงเยอะก็ดูเขมรก็รู้ครับทั้งหมดนี่ต้องการเงินครับคุณจัด8แห่งเนี่ยแห่งละหมื่นล้านเนี่ย 80,000 ล้านไม่ต้องไปหากินอะไรแล้วคุณจัดเอาง่ายๆคุณย้อนไปสมัยที่เราจะเอาลอตเตอรี่มาแล้วคนคนหนึ่งที่เขียนเรื่องนี้คือเทียนวันเทียนวันเนี่ยเป็นคนนักปราชญ์ในสมัยร.5 ร.6 เลยนะเทียนวันพูดไว้คำนะการเป็นนั้นเป็นความหวังคนจนแต่เป็นกีฬาของคนรวยเพราะนั้นถ้าคุณจะตั้งหมอต้องให้คนรวยเล่นอย่างเดียวอย่าให้คนจนเล่นเพราะอะไรคนจนนี่เอาเงินที่ซื้อข้าวให้ลูกกินไปเล่นการเป็นนั้นหวังว่าจะได้เงินมาซื้อข้าวเพิ่มแต่ปรากฏว่าเงินนั้นแพ้แล้วหมดตกลงนะเงินก็ไม่ได้เงินซื้อข้าวก็ไม่มีและอะไรเกิดขึ้นมันก็กลายเป็นปุราอยู่จำเป็นกาจากรจำเป็นต้องเกิดจากพนันพนันไงแต่เขาก็จะอ้างว่า entertainment complex ที่จะเปิดขึ้นเนี่ยให้เฉพาะนักท่องเที่ยวหรือว่าคนมีเงินนะถามว่าคุณคุมได้ไหมคุณคุมได้ไหมคนถามตอบหน่อยที่คนที่จะมาลงเมืองไทยเนี่ยนะ เขาบอกเพราะว่านักการเมืองไทยแม่งขี้โกงเพราะงั้นการมาลงทุนหนึ่งภาษีไม่ต้องเสียเยอะมันหาวิธีหลบเลี่ยงภาษีแล้วก็จ่ายใต้โต๊ะให้กับข้าราชการครับผมบอกให้การพนันเนี่ยสมมติว่าคุณง่ายคนจีบคนมาเล่นการพนันแจกเงินเป็นคนละพันละพันนะครับเสร็จแล้วถ้าใครชนะนะเกมไหนชนะก็เสียก็เรียกกระตงเลยนะเชื่อไหมเล่นไปเล่นมาคนละคนละพันหายหมดเลยไปอยู่ที่เจ้าของคนเก็บตงหมดเลยแล้วเงินเนี่ยเป็น productive non productive คือไม่ได้สร้างรายได้เลยนะใช่ครับเข้าในทุนหมดเลยเข้าในทุนหมดแล้วก็เงินก็ไม่ได้มาจากการผลิตนะก็เงินมาจากการแจกทำนองเดียวกันเพราะนั้นอะไรที่เป็นนอนโปรดักทีฟอย่าคิดเลยรัฐบาลคิดที่มันเป็นผลผลิตหน่อยนะแต่ผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วพรุ่งนี้เราจะเห็นอะไรที่นอนโปรดักทีฟเต็มไปหมดเลยครับอาจารย์สามเยอะเลยนะไอ้นอนโปรดักทีฟนี่นะคิดในประเทศยากจนคิดในประเทศแต่หายนะเลิกได้ไหมก็อะไรอ่ะที่ดินเห็นไหมครับพี่99ปีจะถมทะเลให้ต่างชาติเช่าต่างหากใช่คุณรู้ไหมตาถมทะเลอะไรเกิดขึ้นครับระบบนิเวศไงเขาพูดโดยยังอาจจะยังไม่ศึกษาละเอียดโดยสามอาจารย์เรื่องธรรมชาติระบบนิเวศตัวแรกเลยโลเคชั่นของทะเลจะเปลี่ยนและมันจะเกิดขึ้นทะเลตรงนี้ถมนะทะเลอีกตรงหนึ่งต้องหายไปแน่ครับเพราะคลื่นมันจะทัดเดี๋ยวเขามีทะเลเพิ่มตรงอื่นเนี่ยครับเพราะฉะนั้นก็อย่างที่พี่ชัดบอกสุดท้ายเดี๋ยวคนจะต้องรอดูพรุ่งนี้ว่าสิ่งที่แถลงออกมาจะตรงกับคุณทักษิณพูดเหล่านี้หรือไม่อย่างไรผมคิดว่าตรงอยู่แล้วเพราะว่าอุ้งอิงไม่ได้คิดอะไรมากกว่านี้ สอบยังมีปัญหาเลย สอบเข้ามาอะไรอ่ะ ง่ายๆนะพูดตรงนี้เลยนะนโยบายรัฐบาลนักวิชาการเขียนนักวิชาการก็ไม่เคยรู้เรื่องปัญหาจริงหรอกครับรู้จากตำราไอ้ประเภทตำราพูดได้อ่ะผมเคยคุยกับเพื่อนคนหนึ่งเป็นด็อกเตอร์แต่ไปพูดถึงเมื่อตาตายไปแล้วผมบอกว่าตำนานนี่คือประสบการณ์ที่ล่าหลังประสบการณ์ที่ท่านสมัยนี่เขายังไม่ได้เขียนเลยเขาบอกว่าอะไรไหมครับคนไทยเนี่ยโง่และหลอกง่ายอันนี้เป็นความจริงครับแต่ไอ้ตรงนี้นักการเมืองมันถึงมองไงคนไทยเนี่ยโง่มันถึงหลอกเราแล้วเราก็ได้กับนักการเมืองเร็วๆทั้งนั้นส่วนใหญ่ครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้รอดูนะครับว่าเขาจะเอาอะไรมาหลอกพวกเราอีกวันนี้หมดเวลาครับพูดตรงนี้เลยว่าคนที่อ่านเนี่ยไม่ได้เขียนเองหรอกเดี๋ยวรอติดตามกันครับอาจารย์วันนี้หมดเวลาของรายการชวนคิดชวนคุยแล้วนะครับผมอาจารย์สามารถและก็พี่ชาลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับครับขอให้ปลอดภัยโรคภัยใกล้เจ็บทุกคนครับ